ฟูจิครับวันนี้ถ้ามีคำถามจากเพื่อนๆจะทยอยตอบนะครับอยากทราบหลักการมองหาเลือกธุรกิจที่จะทำค่ะบอกไว้ก่อนนะครับว่าธุรกิจที่มีให้ทำมีเยอะแยะมากมายเลยยกตัวอย่างเช่นอะไรครับนี่คลองอยู่ตรงนี้เนาะคลองเดี๋ยวนี้มันมีหลอดพิเศษนะสามารถเอาจุ่มเข้าไปในคลองแล้วก็ดูดขึ้นมากลายเป็นน้ำดื่มได้ทั้งที่คลองสกปรกนะมันสามารถกรองเชื้อโรค กรองให้น้ำสะอาดเอาไว้กินในยามคับขันได้ทันทีเลยแต่เราจะมองธุรกิจยังไงหลักการยังไงก็คือ 1. คนอื่นยังไม่ทำ 2. มีตลาดอยู่หรือเปล่ามีตลาดอยู่หรือเปล่าคือถ้าเราทำธุรกิจเนี้ยมีคนอยากซื้อหรือมีตลาดอยู่หรือเปล่าเพราะหลายๆคนไม่ได้คิดถึงตรงนี้อยากจะเอาของที่ตัวเองมาขายเอามาขายครับแล้วขายไม่ออกเพราะอะไรเพราะไม่มีคนสนใจนั่นเองเคยเห็นไหมนักร้องที่เป็นมืออาชีพเนี่ยเขาจะแต่งเพลงที่คนอยากฟังไม่ใช่ว่าแต่งเพลงที่คนไม่อยากฟังหรือแต่งเพลงที่ตัวเองอยากแต่งไม่ใช่เป็นเพื่อนๆของผมที่เป็นนักร้องเนี่ยนะฮะเขาจะแต่งเพลงที่คนอื่นอยากฟังครับคนส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดแล้วอย่างแบบแต่งแบบนี้อย่างนั้นอย่างนั้นและล่าสุดนี้ครับผมไปสัมภาษณ์นักการ์ตูนของคนไทยเลยนะที่ไปโด่งดังในประเทศญี่ปุ่นได้เพื่อนๆลองจินตนาการดูครับว่าคนไทยพูดญี่ปุ่นไม่เป็นสร้างแบรนด์ในญี่ปุ่นแล้วการเขียนการ์ตูนในประเทศญี่ปุ่นก็ยากอยู่แล้วคู่แข่งคือคนญี่ปุ่นด้วยกันน่ะยากกันอยู่แล้วแต่เขามีวิธีการในการสร้างความแตกต่างในการเขียนการ์ตูนตอนนี้ก็เป็นตอนที่น่าสนใจมากๆเลยเป็นตอนที่มันมากเลยเขาบอกว่าเขียนการ์ตูนเนี่ยถ้าเขียนเป็นเล่มๆอย่างเงี้ยใช้เวลามากแล้วไปแข่งกับเขาสู้ไม่ได้อีกไปประกวดก็สู้ไม่ได้อีกเขาเลยเขียนเป็นการ์ตูนเป็นแผ่นนะเอามาแปะในแกลเลอรี่ทำให้นักศิลปะโด่งดังมาเห็นเมื่อนักศิลปะโด่งดังมาเห็นก็เลยมาชวนให้เขียนหนังสือแล้วออกการ์ตูนออกหน้าปกนี่คือเริ่มต้นและหลังจากนั้นก็เริ่มโด่งดังเป็นคาแรคเตอร์ถามว่านี่คืออะไรนี่ก็คือวิธีการที่คนอื่นไม่ได้ทำธรรมดาถ้าอยากเป็นนักเขียนการ์ตูนก็ต้องเขียนการ์ตูนเป็นเรื่องแล้วก็ไปเสนอแล้วกว่าจะผ่านได้มันยากมากเลยไม่ได้ผ่านเลยจริงๆแล้วคนคนนั้นไม่มีโอกาสได้ผ่านได้แต่เขามีวิธีการนำเสนอที่แตกต่างไงเพราะนั้นเพื่อนๆเราต้องมีวิธีการนำเสนอที่แตกต่างทั้งนี้ทั้งนั้นตลาดจะต่างกันความต้องการต้องแตกกันแต่วิธีการมันมีอยู่2 อย่างคือตลาดต้องการแต่คนอื่นเรียนแบบง่ายกับตลาดต้องการแต่คนอื่นเรียนแบบยากถ้าให้ผมแนะนำนะเลือกตลาดที่ต้องการแต่คนอื่นเรียนแบบยากครับในที่นี้หมายถึงอะไรเมื่อคนอื่นเรียนแบบยากเราก็จะเป็นคนเดียวคือ1เดียวไม่ใช่ที่1แต่เราเป็น1เดียวไม่มีคู่แข่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะยากอีกคือเราจะต้องฝึกฝนให้คนอื่นเรียนแบบไม่ได้แต่การฝึกฝนให้คนอื่นเรียนแบบไม่ได้เนี่ยมันก็ยากอีกเหมือนเดิมจะวิ่งเร็วที่สุดในโลกจะเตะบอลเก่งที่สุดในโลกก็ยากอีกแนะนำนะครับมีอยู่วิธีเดียวที่เจ๋งๆเลยนั่นคือการเอาสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วเอามาเป็นประโยชน์ครับเช่นอะไรครับนี่คือร้านอาหารเนี่ยนะฮะทำไมมีคนมากินเยอะเขาโดดเด่นอยู่แล้วได้รับรางวัลอยู่แล้วแต่เจ้าของเนี่ยเป็นคนนอบน้อมมากใส่ใจมากมาสวัสดีทุกโต๊ะนี่ก็คือความแตกต่างลูกค้าประทับใจแค่นิดเดียวเองนะหรือให้เพื่อนๆลองจินตนาการดูครับว่าเวลาเราเข้าไปห้องน้ำครับไอ้ตัวฉีดตูดเนี่ยเอามาฉีดตูดปุ๊บนะน้ำมันแรงมากฉีดทีมันพุ่งอย่างเงี้ยโอ้โหกระเด็นอย่างเงี้ยเลยกางเกงเปียกไหมเปียกเพราะนั้นไอ้ตัวฉีดก็เหมือนกันคอยปรับไม่ให้มันน้ำมันแรงเกินไปหรือเปล่าหรือถือว่ามีแล้วใช้ได้ปล่อยเลยคนก็มาฉีดพอฉีดเปียกหมดเลยแรงมากกระเด็นมากใครเคยเห็นไหมนั่นก็คือความแตกต่างเหมือนกันไอ้ความแตกต่างตรงนี้เอามาผสมกันเหมือนกับอะไรสุภาษิตญี่ปุ่นบอกว่าเอากระดาษทิชชู่มาสุมกันบวกกันทั้งวันก็กลายเป็นภูเขาได้นั่นคือความแตกต่างที่เรามีทีละนิดทีละหน่อยวิธีการพูดมันก็เหมือนกันผมไปเรียนเรื่องศาสตร์ทำให้คนอยากมีศาสตร์ทำให้เปลี่ยนโนเป็นเยสอาจารย์บอกว่าคำพูดหนึ่งทำให้คนเปลี่ยนจากโนเป็นเยสได้เพิ่มขึ้นแค่ 1% ที่
ที่ผ่านมาเปลี่ยนเซโนเซโนเซโนปฏิเสธเรามาแต่มีคนเซเยสกับเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นวันละคนก็ได้แสดงว่าถ้าเซเยสกับเราวันละคน365วันมีคนที่เซเยสกับเรา365คนเพิ่มขึ้นต้อง365คนแสดงว่าความสำเร็จมันจะเพิ่มขึ้นขนาดไหนครับผมต่อรองเก่งขึ้นกว่าเดิมสมัยก่อนผมอาจจะต่อรองไม่เก่งแต่ผมต่อรองเก่งขึ้นกว่าเดิมประมาณ 1% ทำให้ผมจากโนเป็นเยสมากขึ้นทำให้ยอดขายต่างกันเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่าในปัจจุบันเนี้ยเพื่อนๆคุณมีเสน่ห์อยู่แล้วมีจุดเด่นอยู่แล้วเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนึงแค่เปลี่ยนจากโนเป็นเยสขึ้นมาอีก1คนวันละ1คนคุณก็มียอดขายแตกต่างกันแล้วครับนั่นคือสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วในตัวเอามาผสมกันครับสำหรับคนที่อยากจะเรียนเจาะลึกมากกว่านี้ครับผมมีของขวัญให้ชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินแต่เพื่อนๆต้องแอดเข้ามาใน LINE OA ครับสำหรับคนที่แอดเข้ามาใน LINE OA เท่านั้นเพื่อนๆทุกคนจะได้คลิปนี้เพราะผมจะไม่เผยแพร่ให้กับที่ไหนสำหรับคนที่แอดเข้ามาใน LINE OA เท่านั้นและเขียนมาว่าอยากได้ของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่ปลดล็อกเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตคุณก็ได้นะครับติดตามดูให้ได้นะครับแล้วเจอกันที่ LINE OA ครับโดยการใส่ตัวแอปแล้วก็Fujisaki ก็ได้หรือสแกน QR Code มาได้เลยนะครับตามที่นี่ครับง่ายดีครับแป๊บเดียวสแกนทีเดียวผ่านเลยครับเหมือนกับการเป็นแอดเพื่อนนั่นเองครับ